วันนี้มาทำธุระที่ห้างนะครับไม่มีเวลาที่จะนั่งกินอาหารนานๆก็ต้องพึ่งร้านฟาสต์ฟู้ดจะได้กินไวๆแต่หลายครั้งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจังฟู้ดครับเพราะมันแคลอรี่เยอะแต่มันได้สารอาหารน้อยมันก็ทำให้เราอ้วนง่ายเนาะทีนี้คนจะลดน้ำหนักเนี่ยมันห้ามกินเลยเหรอหรือว่ามันกินได้แต่มันมีวิธีเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปเลือกดูนะครับแล้วก็จะแนะนำไปด้วยว่าอย่างเมนูไหนในแต่ละร้านที่มันโอเคเรามาเริ่มกันที่ร้าน KFC กันก่อนเลยนะครับดูจากเมนูก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะอ้วนมากเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูทอดๆเนาะแล้วถ้ายิ่งไปราดซอสตามรูปก็จะยิ่งอ้วนไปใหญ่ทีนี้ถ้าบอกว่าให้เอาหนังที่เป็นส่วนทอดออกมันก็แปลกๆนะครับมากินไก่ทอดเอาของทอดออกมันก็ไม่อร่อยอ่ะพยายามหาเมนูที่มันไม่ทอดครับเท่าที่ผมดูนะก็จะมีตัวข้าวยำไก่ซีดเนี่ยนะครับโอเคเลยเพราะมันทำมาจากไก่ย่างแล้วก็ได้ข้าวได้เนื้อไก่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเป็นเซตอ่ะไม่ต้องเอาน้ำมันลมกินเป็นตัวข้าวยำไก่ซีดผมว่าเมนูนี้โอเคนะครับสำหรับ KFC หรือถ้าใครอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นตัวอ้วนจริงๆแล้วมันโอเคนะตัวอ้วนจริงๆในร้านพวกนี้คือพวกเฟรนช์ไฟต่างหากพยายามหลีกเลี่ยงเฟรนช์ไฟครับพวกแฮมเบอร์เกอร์อ่ะมันก็มีแป้งจากขนมปังเนาะก็พอทานได้ครับแต่เราดูตัวไส้มันนิดนึงเราพยายามหลีกเลี่ยงไส้ที่มันเยอะๆแล้วก็มันๆเยิ้มๆ มีซอสมีมายองเนสอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับแล้วสำคัญแล้วคือพวกเป็นเซตเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะครับเอาแต่ตัวเบอร์เกอร์ไปเลยพวกน้ำมันลมพวกเฟรนช์ฟรายพวกนี้ไม่ต้องไปเสียดายครับไม่ต้องไปเอานะครับเวลาเราเลือกเนื้อเนี่ยบางทีเราไปเลือกเนื้อปลาแต่เบอร์เกอร์ปลาส่วนใหญ่อะมันจะเป็นแบบทอดมาซึ่งแน่นอนตัวเบอร์เกอร์ปลาที่มันทอดมามันก็จะได้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาจากการทอดครับเราจึงไม่ควรเอาอะเราเอาเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเอาเป็นเนื้อที่มันย่างมาผมยกตัวอย่างที่ผมสั่งเป็นนินจาเบอร์เกอร์หมูนะครับนินจาเบอร์เกอร์หมูเนี่ยก็โอเคเลยแต่มันจะมีมายองเนสอยู่ผมก็จะสั่งให้ทางร้านเขาเนี่ยเอามายองเนสออกเพราะเราไม่ชอบกินอยู่ละเนี่ยมันก็จอกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้มันก็ไม่ได้แจ่มหรอกครับมันก็คือจังฟู้ดมันก็คือฟาสต์ฟู้ดอ่ะนะเนี่ยก็ได้แป้งขนมปังเนาะแล้วก็ผักเนี่ยก็ได้เศษผักแบบนี้แหละก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ละนะครับเราก็ให้เขาเอามายองเนสออกก็ลดแคลอรี่ไปได้เยอะแล้วแล้วก็เวลากินพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็กินได้ทั้งอันน่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากเอาเป๊ะกว่านั้นนะครับขนมปังแผ่นล่างเราก็เอาออกได้นะครับก็เป็นการลดแป้งลงไปอีกเนาะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันแต่ร้านหนึ่งที่ผมว่าเป็นร้านที่เวิร์กมากเลยผมอยากแนะนำร้านนี้ครับนี่เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับร้านอาหารในสนามบินก็จะมีไม่เยอะและเป็นฟาสต์ฟู้ดที่เห็นว่าโอเคสุดก็น่าจะเป็นร้านนี้เลยสับเวย์เดี๋ยวเราลองเข้าไปสั่งดูกันภายในร้านก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับพวกที่เลี่ยงๆก็พวกขนมน้ำบัดลมพวกคุกกี้พวกนี้นะครับเรามากินเป็นตัวแซนด์วิชดีกว่าเขาจะให้เราสั่งเป็นแซนด์วิชได้ครับว่าจะเอาแป้งแบบไหนมีแป้งธรรมดากับแป้งโอวีแล้วก็เลือกเอาแป้งโอวีนะครับแล้วกินครึ่งชิ้นพอครับ6นิ้วนี่ก็เยอะละนะครับไม่ต้องเอาเต็มชิ้นแล้วก็ไส้เนี่ยแล้วก็เลือกเอาไส้ที่มันเป็นโปรตีนเน้นๆไม่ต้องเอามันเยอะไม่ต้องเอาเป็นพวกเบคอนอะไรพวกนี้นะครับอย่างผมนี่ก็เอาเป็นอกไก่ย่างเลยนะก็จะเป็นเนื้ออกไก่ย่างเต็มๆแล้วเขาก็จะใส่ชีสให้ด้วยซึ่งก็เป็นไขมันจากอาหารนะใช้ได้เลยหลังจากนั้นเขาจะไปอุ่นร้อนให้เราครับพออุ่นร้อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกผักซึ่งเห็นไหมมีหลากหลายเลยนะเราชอบผักแบบไหนเราก็เลือกเอาได้เลยครับมะเขือเทศนะแตงกวาอะไรมีหมดเลยแล้วตอนเลือกซอสนะครับก็เอาที่ชอบครับแต่ว่าถ้าโอเคสุดก็ซอสมะเขือเทศแหละเนาะแล้วก็บอกเขาไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็จะได้มาห่อมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยแล้วเวลาเรามากินเนี่ยก็กินง่ายๆสะดวกครับไม่เลอะมือด้วยแล้วผมบอกเลยนะมันอุ่นร้อนกินอร่อยแบบใช้ได้เลยได้โปรตีนจากอกไก่ได้ฟู้ดคาร์บจากขนมปังโฮวีและก็มีผักด้วยมันถือเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ดีมากๆนะครับซับเวย์สรุปสุดท้ายครับร้านพวกนี้จริงๆเรากินเป็นบางครั้งได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะอย่าลืมครับเราไม่อ้วนจากมื้อเดียวแล้วเราก็ไม่ผอมจากมื้อเดียวหรอกครับในมื้อที่มันคุมยากจริงๆเราก็เลือกเท่าที่เราเลือกได้จะได้ลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีมีความสุขครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ